ยค่ะทุกคนแล้วค่ะเป็นแบบซองค่ะก็มี2รสนะคะตอนนี้สีเขียวกับสีแดงซึ่งก็จะมีขายที่เซเว่นแล้วเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ฝากไปซื้อกันเยอะๆนะคะก็ดีใจค่ะที่ผู้ใหญ่ให้เรามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แรกของเราโฟร์อีกด้วยค่ะก็ได้ร่วมทำโชว์บนสเตจก็คนต้อนรับดีเนาะคนเยอะมากใช่เขาแบบว่าเวลคัมพวกเราดีมากเลยค่ะแล้วก็เทรนนีเขาก็เก่งมากด้วยอะค่ะแล้วโปรดักชันเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเงี้ยคือแบบบ้านเขาสุดยอดมากเลยจริงแล้ววันนี้เราก็มางาน Hello Go Eat เป็นการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เรามาในโฉมใหม่ค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะเป็นแบบซองค่ะก็มี2รสนะคะตอนนี้สีเขียวกับสีแดงซึ่งก็จะมีขายที่เซเว่นแล้วเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ฝากไปซื้อกันเยอะๆนะคะก็ดีใจค่ะที่ให้เรามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แรกของเราโฟร์อีด้วยค่ะก็หวังว่ามันจะต่อยอดได้ยาวๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ลองไปชิมกันแล้วก็ติดใจพวกเราลองชิมแล้วจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเหมือนที่พวกเราได้รับรู้รสชาตินะคะเย้ฝากซื้อด้วยนะคะฝากด้วยนะคะที่เกิดเรื่องคอนเสิร์ตที่จีนที่ไปที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมอ๋อค่ะที่จีนอันไหนไปก่อนกันจีนไปก่อนอาบินไปที่จีนบ้างไปที่จีนเป็นยังไงบ้างก็โอเคก็เราไปถ่ายรายการที่จีนมาค่ะเป็นโชว์ออก็เป็นรายการที่เหมือนไปอยู่กับเทรนนีประเทศจีนค่ะแล้วก็ได้ร่วมทำโชว์บนสเตจก็คนต้อนรับดีเนาะคนเยอะมากใช่เขาแบบว่าเวลคัมพวกเราดีมากเลยค่ะแล้วก็เทรนนีเขาก็เก่งมากด้วยค่ะแล้วโปรดักชันเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเงี้ยคือแบบบ้านเขาสุดยอดมากเลยจริงจริงมันมีปัญหากับเวทีเพราะมันด้วยความที่เวทีมันสเกลกว้างแล้วมันเป็นพื้นกระจกเหมือนพื้นจอแอร์มันโอ้สมมติเป็นเรื่องซาวมากกว่านี่ไม่ได้มีปัญหาสมมติจะเป็นเรื่องซาวที่แบบว่าอาจจะต้องปรับขึ้นปรับลงแล้วด้วยความที่เราสื่อสารไม่ได้ก็จะให้พี่ซันนี่เขาไปดูแลพี่ซันนี่ดูแลดีมากค่ะดีค่ะผลตอบรับดีมากเลยค่ะตอนแรกก็แบบว่าแม่จีนจะรู้จักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอแบบว่าเข้าฮอลจริงทุกคนแบบกรี๊ดให้หรือแบบว่าบางคนที่เป็นแฟนคลับของน้องๆ Survivor อ่ะค่ะเขาก็ยังแบบเขาเรียกว่าไงซัพพอร์ตเรากรี๊ดให้เราหรืออะไรเขาน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่าไปคราวนี้คือตกแม่จีนได้หลายคนหวังว่าค่ะหวังว่าแล้วในพาร์ทโชว์เป็นยังไงบ้างมันตื่นเต้นแค่ไหนมันแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยผ่านมาจริงๆในพาร์ทโชว์ก็ถามว่าต่างไหมก็ต่างเยอะมากค่ะพวกเราก็มีเตรียมโชว์ใหม่ๆเอาไว้โชว์ที่นู่นด้วยมีการเปลี่ยนเนื้อเพลงให้เป็นภาษาจีนด้วยไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วก็มันต่างเยอะมากต่างตั้งแต่วิธีการทำงานตั้งแต่ลงเครื่องไปจนถึงแบบจะกลับเลยอะค่ะก็คือแตกต่างกันมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ลองได้ทำงานกับที่ประเทศจีนแล้วก็ได้เจอโปรดักชั่นของเขาค่ะดีมากเลยค่ะก็จะโชว์แล้วสิ่งที่เป็นไวรัลก็คือการแนะนำตัวแต่ละคนที่มันจะต้องแบบว่ายังไงก็ต้องแบบขิงเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างกดดันไหมสนุกดีค่ะเป็นความรู้สึกแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าไปจอยๆพวกเราไปสนุกได้การใช้เวลาร่วมกันเป็นอะไรเงี้ยมากกว่าทีนี้พอมาประสบความสำเร็จที่จีนแล้วเรามีแผนที่จะแบบว่าไปโบว์ที่จีนมาที่แบบว่าเก็บกระมือเนี่ยก็คาดหวังแล้วเราดูมันมีแล้วยังก็จะตั้งใจทำงานค่ะก็ทำงานอยู่ในคนเก็บคือนอกจากจีนแล้วมันมีประเทศอื่นที่ติดต่อมาให้เราได้โชว์อุ๊ยก็มีไปก็มีไปแล้วก็มีไปญี่ปุ่นใช่มีไปญี่ปุ่นค่ะใช่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในญี่ปุ่นเป็นไงบ้างที่ไปไทยเฟสค่ะดีค่ะดีมากเลยคนเยอะมากปีที่แล้วเราก็ไปมาแล้วปีนี้ก็ไปอีกก็เห็นว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นแล้วก็คนเยอะมากขึ้นที่สำคัญก็ศิลปินไทยไปเยอะมากค่ะก็ได้การตอบรับที่ดีมาเสมอจากปีที่แล้วใช่ค่ะซึ่งจริงส่วนมากมีทั้งคนไทยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะเป็นไงบ้างเขารู้จักหรือว่าเขาอะไรที่เรายังไงบ้างซัพพอร์ตเราไงก็พวกเรามีแบบแอบฝึกภาษาญี่ปุ่นแบบพูดคำแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเอาใจก็มีคนที่ฟังออกเลยแบบอ๋อมีคนไทยหลายชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้เจอกับมาสักครั้งเยอะค่ะแต่ว่าไปญี่ปุ่นรอบนี้เราไม่ได้ไปแค่โชว์ใช่แล้วค่ะเราได้ MV กลับมาด้วยพร้อมถ่ายมากอภิบายค่ะก็ใครใครอย่างนี้เลยหรอชื่ออะไรพร้อมกันชื่อเพลงใหม่ของเรานะคะมีชื่อเพลงว่า
Situationship ค่ะซึ่งกำลังจะปล่อยในวันที่2 มิถุนายนนี้นะคะ2 มิถุนายนนี้นะคะทุกคนค่ะก็พวกเราแบบไปถ่ายอีวีกันที่ญี่ปุ่นเลยก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมูดทอนใหม่ๆแล้วกันค่ะที่พวกเราไม่เคยทำหวังว่าทุกคนจะรอติดตามเพลงใหม่ของเรานะคะก็เป็นยังไงบรรยากาศการถ่ายเย็นมากเลยค่ะอากาศดีมากจริงอากาศดีมากสุดฝนตกด้วยมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าผ่านมาได้แล้วก็ผ่านมาได้ดีด้วยอย่าฝนค่ะตกทั้งวันเลยค่ะแล้วเอาดอยเยอะมากแล้วทำไมต้องเป็นที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเราไปแล้วหรือว่าเราตั้งใจจะไปจะว่ายังไงดีก็เป็นใช่ไหมอาจจะไม่มีอะไรยังพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้ยังพูดเยอะไม่ได้ยังพูดเยอะไม่ได้อะก็เรียกว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมละกันมันเมนทูบีหน้าทำไมเพื่อนนิ่งหมดเลยดูดิไม่ขยับตัวเลยอ่ะขอโทษนะนั่นแหละค่ะก็มันมีอะไรน่าสนใจอยู่ค่ะหวังว่าทุกคนจะรอดูถ้าเป็นพี่หาเป็นฟิลถ้ามันออกมาแล้วมันจะเป็นฟิลแบบไหนที่มันจะแตกต่างจากการที่เราถ่ายในสตูดิโอมันก็จะเป็นฟิลเหมือนไวท์วิชวลของเรา7 คนที่เพิ่งปล่อยครบนะคะวันนี้ก็สามารถกลับไปดูกันได้นะคะมันจะเป็นฟิลไวท์แบบนั้นเลยค่ะถูกต้องครับเน้นบรรยากาศญี่ปุ่นให้รู้ว่าอ๋อฉันไปถ่ายที่ญี่ปุ่นนะแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ